วัสดีครับพี่น้องครับพบกันอีกแล้วครับพบกับช่างบ้านลำเพลินออฟเชียร์ครับพี่น้องครับนี่นะครับเราอยู่กันที่โดมเช้าหน่อยเพชรบันแท่งครับเนี่ยนะครับหลังจากที่ว่านี่ครับเรามีคอนเสิร์ตอะคาเดมี่สาวน้อยเพชรบันแท่งกับคอนเสิร์ตหน่อยนะครับของน้องน้องของน้องน้องเด็กใหม่นะครับซูเปอร์สตาร์สุดใหม่ของสาวน้อยเพชรบันแพงครับพี่น้องครับวันนี้เฮาก็มาอยู่นี่ครับมองสถานที่ซ้อมครับนะครับที่โดมนะครับบรรยากาศพี่น้องโอ้ถอดกีตาร์พี่น้องสิโอ้เก็ดไปเนาะวันนี้ขออนุญาตถ่ายแบบที่เห็นหน้านะครับจริงท่านนะครับพุ่งสิย่างไปเบาไปครับมันกะจีสั้นไปแน่นะครับกล่องเนาะมันกะพอดีนะครับบันไดครับเป็นกล่องหน่อยนะครับนี่ครับหลังจากหมู่บ้านนี่ครับมีหลายคนนะครับถามเขามานะครับทำไมอาจารย์บาสไม่ไปมินิคอนเสิร์ตนะครับเป็นยังผมคือบ่ไปมินิคอนเสิร์ตนะครับเกิดยังขึ้นนะครับเกิดยังขึ้นน้ำผมนะครับผมว่าประเด็นนี่ครับผมก็อธิบายไปหลายมองแล้วแต่ว่ามันก็ยังเป็นยังมีคนเข้ามาถามนะครับหลายท่านนะครับหลายคนครับถามว่าทำไมผมคือบ่ไปมินิคอนเสิร์ตไปยังยังคือบ่ไปเพิ่นว่าผมก็เลยบอกผมก็มีเหตุผลของผมครับ1ในเมื่อผมได้มาเป็นมือคีย์บอร์ดเต็มตัวนะครับผมก็ต้องมีการบ้านของผมได้พี่น้องนะครับผมต้องมีการบ้านของตัวเองนะครับซึ่งการบ้านของผมนี่มันหนักจริงๆนะครับเพราะผมไม่เคยเล่นคีย์บอร์ดเลยนะครับผมไม่มีพื้นฐานนะครับผมจะว่าให้มองนี้ล่ะนะครับผมไม่มีพื้นฐานในการเล่นคีย์บอร์ดเลยนะครับแต่ก่อนผมกับเปาแสกมาเนาะพี่น้องก็ยังFC เดเมนเฮนได้ละครับว่าผมสิถนัดเป็นในทั้งเปาเครื่องเปามากกว่านะครับแต่ว่าการเล่นคีย์บอร์ดนะครับเป็นเมายากพี่น้องว่าผมบทนัดนั่นแหละง่ายๆนะครับผมต้องมาทวนเพลงทั้งหมดครับเพลงทุกฤดูกาลที่แล้วครับเพลงหมอลำพุงกับบางเพลงก็เรียนบ่เปลี่ยนได้นะครับเพลงเก่าๆนะครับผมบ่เคยได้ยินผมบ่เคยได้ฟังผมบ่เคยได้แกะพูดตรงๆเลยพี่น้องผมบ่เคยได้แกะเพลงจักเพลงครับตั้งแต่ผมเรียนมานี่ใส่เลยบ่รู้ว่ามันเป็นยังไงใส่อย่างเดียวนะครับผมไม่เคยได้แกะเพลงมันก็ยากเนาะผมกับโอ้จังได๋เพลงนั้นเพลงนี้มากก็ต้องเรียนจังซี่นะก็เลยมีโน้ตกับใบๆค่ําๆเบิ่งไปสักวันนะครับเพลงบางเพลงมันเล่นยากมากก็มีนะครับเล่นยากๆแต่ฝีมือเราก็บ่ทันได้ถึงเนาะบ่ตามจริงนี่ล่ะครับฝีมือบ่ทันได้ถึงอีหลีพี่น้องเพราะว่าบ่หมอลำวงใหญ่คําว่าวงใหญ่นะครับหมอลำวงใหญ่ต้องเป๊ะนะครับต้องเป๊ะต้องสมบูรณ์แบบเท่านั้นพี่น้องทั้งนักร้องแดนเซอร์นักดนตรีนะครับอีกอย่างหนึ่งดนตรีต้องเล่นทุกเพลงนะครับเสียมาว่าเพลงนั้นเพลงนี้เล่นไม่ได้บอกครับคุณต้องเล่นได้เท่านั้นครับคุณต้องเล่นได้มันก็เลยเป็นบททดสอบอีกบทหนึ่งครับที่ยากหลายๆสำหรับผมนะครับการเล่นคีย์บอร์ดนะครับเป็นบทที่ยากมากนะครับยากแบบใดดีหนึ่งการไล่นิ้วครับไล่สเกลมือพี่น้องมันคือมันต้องฝึกจริงๆอ่ะนี่คือเหตุผลนะครับที่เป็นยังผมคือมาไปมินิคอนเสิร์ตครับนี่คือเหตุผลเลยนะครับผมต้องซ้อมตัวของครับผมต้องอัปเดตตัวเองนะครับเพราะผมเดี๋ยวมาอยู่จุดนี้แหละครับจุดนี้คือวงสาวน้อยเป็ดบ้านแพงครับเนี่ยนะครับมันก็เลยต้องอัปเดตตัวเองนะครับพัฒนาตัวเองนะครับผมพยายามฟังผลงานตัวเองนะครับปีที่แล้วเพลงนั่นเพลงนี้เป็นยังไงในการเล่นนะครับผมเล่นแบบเพลงนี้มันจะเป็นยังไงบ่หรือผมเล่นแบบนี้แบบนี้มันเป็นยังไงนะครับผมก็ไม่เหตุการณ์บ้านทุกเพลงนะครับแต่ว่ามันไม่หมดนะครับเพลงมันหลายแห้งแหละผมไม่เคยเล่นจักเพลงเลยพี่น้องก็จังพี่น้องเห็นนั่นแหละว่ามันก็จะมีเพลงใหม่บ้างเพลงเก่าบ้าง
นะครับเพลงใหม่กับพ่อนั่นอยู่เพื่อได้เคยได้ยินอยู่ครับแต่ว่าเพลงเก่านะครับสำคัญจะเป็นเพลงหมอลำเก่าๆครับผมบ่เคยเล่นเลยพี่น้องเอาคือจังยังวังสามหมอนั่นกับหมอชิดสองเนี่ยเอาพี่น้องอย่างที่มันเก่าๆพวกเก่าๆจริงนะผมบ่เคยเล่นนะครับแล้วก็เราก็บ่รู้เรื่องเลยครับมันแนวไงเนาะพี่น้องผมก็เลยขอตัวขออนุญาตจากอาจารย์นะครับอาจารย์สุทินนะครับแล้วก็เพิ่นก็ไปแจ้งทางทีมงานนะครับเพราะว่าผมก็ขออนุญาตมาแล้วก็มีล่าสุดก็มีเพลงใหม่ครับหมอลำไอดอนซูครับแล้วก็สิมีโซจากศรีสะเกษอีกครับมีเพลงโชว์อีกครับมันหลายครับมันหลายไปหนาครับผมก็อยากแบบแต่เพลงเก่ายังมันเก็บเบิดอยู่ครับค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆครับแล้วเพลงมันเยอะมากนะครับเพลงมันหลายแล้วครับผมก็ต้องมาสเปลี่ยนเจ้าของครับผมก็ต้องไปฟังเพลงแกะเพลงไล่เพลงทุกเพลงครับที่มันเป็นเพลงคอนเสิร์ตปีนี้นะครับผมก็ต้องทำออกมาให้มันดีที่สุดเพราะผมก็อยู่ในช่วงที่ฝึกหัดนะครับก็บ่ได้ว่าถ้าสมมุติผมไปงานน่ะสิเอ้าแทบสิบ่มีเวลาเลยครับพี่น้องการจะแบ่งเวลานึงด้วยความที่เฮาไปนอนเป็นหมู่กันหลายคนเนาะสิไปนั่งกดนั่งตึ้งๆตังๆตังๆเพิ่นหมู่เพิ่นนอนหลับครับรบกวนเพิ่นนะครับและอีกอย่างนึงมันบ่สะดวกหลายอย่างครับถ้าเราไปงานมินิคุณมื้อนึงครับเล่นจริงอยู่ที่เราเล่นน้อยครับแต่กว่าสิได้เล่นครับมันเมื่อยถ่าพี่น้องกันนอนก็ย่านตะเลิดรับยาวนะครับแล้วงานคอนเสิร์ตเป็นมินิคอนเสิร์ตก็เล่นบางหม่องก็ดีบางหม่องก็ห้อนพี่น้องโอ้ยหลายอย่างหลายปัจจัยนะครับผมก็เลยว่าขออาจารย์เพิ่นครับเลือกที่จะมาอยู่รวมครับเพื่อเป็นการฝึกซ้อมเจ้าของครับสังเกตยามมื้อเช้าผมสิซ้อมอยู่ห้องนะครับพักยามมื้อแลงผมจะสิออกมาถ่ายคลิปอยู่น้ําพี่น้ําหนองจังซี่ล่ะยามมื้อแลงให้สังเกตเบิ่งเอาพี่น้องครับยามพักผ่อนก็พักผ่อนครับยามซ้อมก็ซ้อมตั้งเวลาให้เจ้าของครับตั้งเวลาให้ตัวเองนะครับเวลาซ้อมกับเวลาทำการทำงานเวลาทำซ้อมกับเขาก็ต้องแบ่งเวลาผมอันนี้ออกมาชี้แจงเลยเด้อพี่น้องครับสำหรับคนที่ยังบ่ทันได้เข้าใจในจุดที่ทำไมผมไม่ไปมินิคอนเสิร์ตนะครับถึงแม้มันจะมีงานจนฮอดสิ้นเดือนนี่นะครับผมก็เรียกว่าถือโอกาสพอดีมันมีเรื่องติดขัดนะครับติดขัดทั้งอันนี้ผมก็มีปัญหาทั้งบาดนิดหน่อยผมก็เลยถือโอกาสขออนุญาตอาจารย์เพิ่นมานะครับนี่แหละครับจนได้มาอยู่ห้องสมุนนี่ผมก็ผมเห็นทีมแดนเซอร์ทีมครูเพิ่นซ้อมเพลงนั้นเพลงนี้ครับผมก็เก็บมาแล้วครับผมมาเหตุการณ์บานเบิดทุกเพลงครับนะครับเพื่อผลงานที่ดีของวงครับเพื่อเป็นการอัปเดตตัวผมเองพร้อมครับในการเล่นคีย์บอร์ดเล่นนั่นเล่นนี่นะครับเนี่ยผมออกมาจะอธิบายแล้วด้วยพี่น้องครับจะได้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe นะครับช่องบ้านลำเพลินออฟฟิเชียลครับฝากไว้จักช่องนึงครับเป็นช่องใหม่เด้อครับเด้อฝากไว้ได้เด้อครับคลิปนี้ซ้ํานี้ครับคลิปต่อไปพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ